ทยทุกคนเพื่อประชาชนทุกวัยต้องเปลี่ยนแปลงไปให้ได้ประเทศไทยของเราลดความเหลื่อมล้ำก้าวนำเรื่องการศึกษารวมกันพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์และพืชผลไทยพี่น้องชาวจังหวัดน่านที่เคารพครับก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายกลายเป็นสถานการณ์คอนเสิร์ตผมตัดสินใจเริ่มต้นการปราศรัยซะเลยดีกว่านี่เป็นประวัติการปราศรัยกันในบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวแต่ไม่มีใครก้าวเดินออกจากสนามเลยแม้แต่คนเดียวจริงๆที่รักที่เชียร์เพื่อไทยที่อยากให้กำลังใจชนน่านทรงยศณัฐพงศ์นี่ผมรู้ดีแต่เหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งคือเฝ้านโยบายหมื่นหนึ่งนั่นแหละบางคนจะปวดฉี่บางคนลูกง่วงนอนจะกลับบ้านเพื่อนก็สะกิดไว้บอกมึงอย่าพึ่งไปถามว่าทำไมเดี๋ยวมันเอาคืนพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยเขาประกาศแล้วคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกเปิดเผยตัวเลขแล้วกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทถึงมือพี่น้องคนไทยอายุตั้งแต่16ปีทุกคนแน่นอนถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะมีเหตุผลเดียวเท่านั้นที่กระเป๋าเงินดิจิตอลคนละหมื่นไม่ถึงมือพี่น้องก็คือคนนั่นเททิ้งเพื่อไทยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลไม่ได้ซึ่งเหตุการณ์นี้ผมเชื่อว่ามันไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดน่านเด็ดขาดเสียดายเลือกเกินครับที่น่านเนี่ยสอสอลงได้แค่3คนเห็นแบบนี้ผมอยากให้ลงได้สัก20ถามว่าทำไมก็นี่ไงฐานที่มั่นสำคัญของเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยได้ความเมตตาอุ้มชูจากคนเมืองน่านมาตลอดที่เลือกเพื่อไทยเพราะที่นี่นานส่วนประยุทธ์ที่เขาไม่เลือกเพราะนานครับมันอยู่นานเกินไป8ปีแล้วก็ยังคิดจะอยู่ต่อไม่ใช่แค่2นะครับผมยืนยันอีกครั้งถ้าเขาไปต่อได้เขาชวนสว250คนที่ตั้งไว้แก้กติกาปลดล็อกนายก8ปีแน่นอนดังนั้นตัดปัญหาทุกอย่างไม่ต้องให้เกิดความกังวลสงสัยใดๆเพื่อไทยทั้งสองใบให้แลนสไลด์ครับพี่น้องนี่คือหนทางเดียวแบ่งใจไปเลือกพรรคอื่นได้ประยุทธ์กลับมาหรืออาจจะได้ประวิตรกลับมาเอาไม่เล่าเอาไม่เล่าดังนั้นเลือกพรรคอื่นไม่ได้เพื่อไทยเต็มเต็มแล้วจังหวัดน่านคราวนี้คะแนนเอาแค่ที่หนึ่งทั้งสามเขตที่หนึ่งปาร์ตี้ลิสต์ไม่พอนะครับน่านนี่ต้องชนะเด็ดขาดให้สมศักดิ์ศรีหัวหน้าพรรคจะได้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการส่งลูกหลานคนเมืองน่านทำหน้าที่ในรัฐบาลเพื่อไทยส่วนนโยบายชัดชัดอยู่แล้วเต็มเต็มเนื้อเนื้อไอ้หมื่นหนึ่งนี่แหละครับเรื่องใหญ่ตั้งแต่วันที่คุณเศรษฐาประกาศนี่ผมเจอชาวบ้านที่ไหนนี่เขาไม่ได้ถามเรื่องอื่นเลยนะครับหมื่นหนึ่งนี่จริงหรือเปล่าให้ยังไงให้เมื่อไหร่ให้กี่คนก็ให้หมดอย่างที่เขาบอกแต่มีข่าวน่าตกใจเมื่อวานครับเขาบอกว่ากกต.เรียกพรรคเพื่อไทยไปชี้แจงว่านโยบาย 10,000 นี่ทำยังไงเอาเงินมาจากไหนบริหารแบบไหนชาวบ้านตกใจสิกลัวว่ากกต.เขาเรียกเดี๋ยวกกต.เขาจะห้ามเดี๋ยวเขาจะหาเรื่องยุบพรรคหรือหาเรื่องไม่ให้นโยบาย 10,000 บาททำได้พี่น้องก็อย่าตกใจเกินไปอย่าตีตนไปก่อนใครรู้ได้ยังไงล่ะว่ากกต.เขาจะถามแบบเอาเรื่องเขาจะถามแบบมีปัญหาดีไม่ดีคุณเศรษฐาไปชี้แจงกกต.ปิดห้องเขาอาจจะแค่ถามว่าให้จริงป่ะ
แล้วกกต.ได้ด้วยไหมผมว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่กกต.ก็ลำบากเต็มทีเหมือนกันนะครับผมว่าใครๆเขาก็อยากได้ดังนั้นพี่น้องที่เคารพไม่ต้องไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวอะไรเพิ่มแค่เป็นคนไทยอายุ16บวกมีบัตรประชาชนก็เป็นอันว่าใช้นโยบายนี้ได้เลือกพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลช่วยเพื่อไทยให้แลนสไลด์ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะขอร้องให้พี่น้องช่วยเพิ่มช่วยใช้เงินหมื่นให้หน่อยได้ไหมขอร้องละพอมีเวลาไหมพี่น้องครับบางคนเขาตั้งคำถามว่าที่จะให้จ่ายกันเนี่ยรัศมี4กิโลเมตรรอบที่อยู่ตามบัตรประชาชนคนเขาบอกว่าเขาไปทำงานกรุงเทพแต่ทะเบียนบ้านอยู่เวียงสาพ่อแม่อยู่นี่ภูมิลำเนาถิ่นฐานอยู่นี่ตัวอยู่กรุงเทพถ้าได้หมื่นหนึ่งจะใช้ที่กรุงเทพได้ไหมไม่ได้อยู่เวียงสาก็ต้องกลับมาใช้เวียงสาบางคนบอกว่าลำบากต้องเดินทางมาประทานโทษเถอะครับมีเงินตั้งหมื่นไม่คิดจะมาทำหมูกระทะเลี้ยงพ่อแม่บ้างหรือยังไงมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์อีพ่ออีแม่บังสีจะเกิดปรากฏการลูกกตัญญูคืนถิ่นก็คราวนี้แหละครับด้วยความเคารพกับบางคนกลับมาบ้านสมัยก่อนกลับมาอยู่บ้าน3วันแล้วตัวเองกลับเข้ากรุงเทพแม่ใช้หนี้ค่าเหล้าขาวอยู่2เดือนครับเซ็นรอบรัศมี4กิโลเมตรเลยแต่คราวนี้นโยบายของเพื่อไทยเนี่ยลูกกลับมาบ้านแม่ก็ไม่ต้องอกสั่นขวัญแขวนว่ามันจะมาเซ็นไว้ให้กูใช้อีกเท่าไหร่กลับมาแล้วบอกแม่เลยล่วงหน้าแม่จ๋าแม่จะกินอะไรลูกกลับมาแล้วต้องใช้ครับมีเวลาตั้ง6เดือนไม่ได้หมายความว่าให้เดี๋ยวนี้ใช้เดี๋ยวนี้แล้วคำว่า6เดือนก็ไม่ใช่ว่าต้องให้ใช้ทีเดียวหมดก็ใช้ไปเรื่อยๆทยอยใช้ให้มันมีประโยชน์ใช้ให้มันเกิดความสุขใช้ให้มันเกิดพลังในชีวิตแล้วก็เดินหน้าต่อได้เอาบางคนถามอีกณัฐวุฒิแล้วใช้ได้ทุกอย่างไหมไอ้ถ้าของมีประโยชน์ของกินของจำเป็นเนี่ยใช้ได้เหล้ายาปลาปิ้งบุรีอบายมุขห้ามเอาไปใช้หนี้ก็ไม่ได้นะครับเขาให้ซื้อของกินใช้หรือจะวางแผนประกอบกิจการอย่างที่คุณเศรษฐาว่าบางคนถามว่าแต่ในกรณีที่ข้างบ้านรัศมีไม่เกิน4กิโลเมตรเจ้ามือไฮโลดวงมันตกจริงๆเราจะใช้กระเป๋าเงินดิจิตอลจัดการเจ้ามือให้สิ้นซากได้ไหมไม่ได้เราไม่ได้ให้ทำเรื่องแบบนั้นรวมความก็คือว่ามาจริงมาชัดมาเต็มแน่ๆแต่ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ในกรอบรัศมี4กิโลเมตรบางคนบอกบ้านอยู่บนดอยเดิน5โลแล้วยังมีแต่ไร่ข้าวโพดจะเอาไปซื้ออะไรใครที่ไหนเข้าใจถ้าไอ้แบบนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์โทรทัศน์ออกไปแล้วว่าเดี๋ยวเขาปรับให้บางคนบอกว่ากูคงต้องเจรจากับต้นข้าวโพดเพื่อซื้อสั่งอย่าประชดชีวิตอย่างนั้นครับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยอยู่กับโลกของความเป็นจริงก็จะขยับขยายให้ท่านได้ใช้ได้ใจพร้อมหรือยังล่ะประชาชนพร้อมหรือยังประชาชนนี่ต่อไปไหนมาไหนนี่เราเป็นคนก็เรียกกันเป็นคนนะถูกอยู่แล้วแต่เพื่อให้มันเกิดความคึกคักให้มันเกิดความสดชื่นแจ่มใสนอกจากเรียกกันเป็นคนแล้วเรียกกันเป็นหมื่นด้วยนี่หมื่นหนึ่งยืนถ่ายรูปนั่นก็หมื่นหนึ่งยืนถือดอกไม้นั่นคนละหมื่นมากันหมื่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 นนี่จะเป็นครั้งแรกน
ในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่คนไทยเกือบทั้งประเทศมีหมื่น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 พานทองแท้ชินวัตรลูกชายคนโตของนายกทักษิณจะมีกี่ร้อยกี่พันล้านไม่รู้แต่ว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลกับผมคนละหมื่นเท่ากันละวะนานนานจะได้มีตังค์เท่ากับเขาสักทีบางคนพอมองมาที่ผมแล้วคิดมากกลัวมึงไม่ใช่หมื่นแล้วถามว่าทำไมล้านมันคนละอย่างครับล้านนี่ไม่ใช่นโยบายล้านนี่เป็นสถานการณ์เฉพาะหน้าพี่น้องครับสถานการณ์ในสนามเลือกตั้งท่านเชื่อผมได้เลยนะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปรัฐบาลหรือพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามไม่พูดเรื่องอะไรแล้วนะครับคอยแต่จะค้อนแคะแซะทิ่มนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทนี่แหละประยุทธ์ก็บอกว่ากลัวจะเจ๊งกลัวจะเสียหายกลัวบ้านเมืองจะไปต่อไม่ได้คุณประยุทธ์ครับประธานโทษนะครับถ้าที่คุณทำมาไม่เรียกว่าชิบหายนี่พรรคเพื่อไทยไม่ได้กลับมาท่วมท้นขนาดนี้แหละครับแล้วคุณไม่ต้องเป็นห่วงพวกผมห่วงตัวเองเถอะแหมพอพรรคเพื่อไทยประกาศนโยบายนี้เข้าแต่ละคนทำตัวยังกับพุ่มพวงดวงจันทร์ร้องอยู่เพลงเดียวว่าเงินน่ะมีไหมเงินน่ะมีไหมไม่มีจะกล้าพูดเลยก็เขาออกโทรทัศน์คุณเศรษฐาหมอพรหมินทร์และคณะเขาบอกแล้วว่ามีภาษีส่วนหนึ่งซึ่งปีหน้านี่เขารายงานกันมาแล้วว่าเก็บได้เพิ่ม 200,000 กว่าล้านแล้วก็มีแนวทางที่จะจัดการได้ 500,000 กว่าล้านลำเลียงถึงพี่น้องแน่ๆคุณประยุทธ์คุณประวิตรคุณอนุทินคุณเข้าใจไหมว่าเวลาชาวบ้านเลือกรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้ดูว่ารัฐบาลนั้นมีเงินไหมเขาดูว่ามีสมองไหมสมองอะมีไหมบางคนมีหัวไว้กันไม่ให้สองหูชนกันแล้วพอเขาประกาศอะไรดีๆที่ประชาชนต้องการก็คอยเสียบคอยทิ่มอย่างที่ว่าอนุทินเนี่ยแม้เรื่องนี้ไม่ใช่ตัวร้ายนะครับตัวดีเลยเขาไปถามเรื่องนโยบายหมื่นหนึ่งพอคุณเศรษฐาประกาศอนุทินบอกเราก็ไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเราไม่เคยมองประชาชนเป็นยาจกคุณอนุทินคุณประวิตรคุณประยุทธ์คุณฟังผมพรรคเพื่อไทยไม่เคยมองประชาชนเป็นยาจกพรรคเพื่อไทยมองประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและพรรคเพื่อไทยมองประชาชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบสูงสุดจากการมีอำนาจของพลเอกประยุทธ์และพวกมา8ปีในสายตาพรรคเพื่อไทยประชาชนจึงไม่ใช่ยาจกแต่ในสายตาประชาชนเขาอาจจะมองพวกคุณเป็นชูชกอยู่ก็ได้นะครับชูชกที่มันกินทุกอย่างกินไม่เลือกเรือดำน้ำก็กินเฮลิคอปเตอร์ก็กินรถถังก็กินวัคซีนก็กินงบประมาณก็กินแผ่นดินมันก็จะกินพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยมาแพทองธารชินวัตรส่งเสียงมาบอกท่านแล้วที่ดินทำกิน50ล้านไร่จะเร่งพิสูจน์สิทธิ์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นธรรมให้เกษตรกรครอบครองที่ทำกินมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายคราวนี้จะได้มีเอกสารสิทธิ์แพทองธารประกาศว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าไฟค่าน้ำค่าน้ำมันลดราคาทันทีเอาหรือไม่เอาเสียดายแพทองธารไม่ได้มาวันนี้เพราะว่าท้องแก่8เดือนกว่าๆแต่ผมเห็นคุณแพทองธารอุ้มท้องมาแบบนี้ผมมั่นใจว่าชนะแน่ๆเพราะ8เดือนกว่าไม่เคยแพ้เลยขนาดท้องยังไม่แพ้แล้วเลือกตั้งจะแพ้ได้ยังไงชนะแลนสไลด์แน่ๆนี่เรามาเป็นทีมครับจาตุรนต์ฉายแสง
นี่อดีตนักศึกษาชะตาชีวิตชะตากรรมการต่อสู้ทางการเมืองต้องหลบลี้หนีเข้าป่าไปจับอาวุธต่อสู้อยู่ช่วงเวลาหนึ่งก็ในเขตพื้นที่จังหวัดน่านสุทินคลังแสงเพื่อนรักหมอชนน่านก็เป็นดาวสภาในปีต่อเนื่องกันของดีทั้งนั้นครับพรรคเพื่อไทยเอามาให้ทรงยศรามสูตรใหม่ที่ดีแต่เก่าและช่ำชองเชี่ยวชาญมาจากบ้านเกิดของตัวเองมาลงสอสอคราวนี้ก็ทำงานให้คนน่านเป็นสอสอรัฐบาลได้ทันทีณัฐพงษ์ไอ้น้องชายผมหลายสมัยแล้วที่เป็นสอสอใครเอากล้วยมาล่อใครจะเอาอะไรมาให้เท่าไหร่ณัฐพงษ์ไม่เคยไปเพราะคนน่านให้หัวใจกับเขาตลอดเวลามันทิ้งคนน่านไปไม่ได้แล้วพรรคเพื่อไทยถ้าเป็นรัฐบาลนะครับนายกจะเป็นใครผมไม่ทราบและกรรมการบริหารพรรคสมาชิกพรรคเขาต้องเลือกกันแต่ว่าถ้าหนึ่งคนเป็นนายกอีกสองคนไม่ได้หนีไม่ได้งอนไม่ได้นอนบ้านนะครับเขาจะช่วยกันทำงานเขาจะเดินสายไปทั่วโลกไปเจรจาเปิดพื้นที่เปิดการค้าหาตลาดใหม่ๆให้กับสินค้าไทย8ปีที่ผ่านมาประยุทธ์ไปเจรจาการค้ากับประเทศไหนบ้างมีให้เกิดความหวังอยู่เรื่องเดียวคือจะเอายางไปขายที่ดาวอังคารแต่สื่อมวลชนตามไปตรวจสอบไม่ได้ว่าขายไปถึงไหนแล้วพี่น้องครับทีนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีบุคลากรที่เขาคอยเอาใจช่วยอยู่ในต่างประเทศด้วยนะครับคนระดับโลกนะชื่อทักษิณชินวัตรท่านคิดยังไงไม่รู้แต่ผมเชื่อว่านายกทักษิณเอาใจช่วยเพื่อไทยแน่ๆครับเพลิดๆมีตลาดมีแหล่งการค้าการขายดีๆนายกทักษิณก็อาจจะเสนอแนะความเห็นมาที่รัฐบาลเพื่อไทยบ้างไอ้รัฐบาลนี้นายกทักษิณก็เคยเสนอความเห็นดีๆหลายอย่างนะครับแต่ประยุทธ์ทำเป็นหูทวนลมไม่ได้ยินเพราะแอคไงแอคถือว่าตัวเองเนี่ยสอบได้ที่หนึ่งในรุ่นประยุทธ์ทักษิณก็ได้ที่หนึ่งในรุ่นทักษิณได้ที่หนึ่งในรุ่นผมไม่ต้องคิดผมเชื่อนะแต่ประยุทธ์บอกว่าได้ที่หนึ่งในรุ่นนี่ผมสงสัยว่ารุ่นนั้นน่ะเข้าสอบกี่คนผมว่าดูไม่เหมือนนะครับดังนั้นนี่คือองค์ประกอบนี่คือความพร้อมและไม่ใช่แค่กระเป๋าเงินดิจิตอลหมื่นเดียวแล้วจบกันในระหว่างทางของวาระรัฐบาล4ปีจะเต็มไปด้วยนโยบาย4ปี1สมัยจะเปลี่ยนชีวิตคนไทยไปตลอดกันเราจะเดินหน้าไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าอนาคตที่ดีกว่าและรัฐบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าพี่น้องครับใครรายได้ครัวเรือนไม่ถึง 20,000 เติมให้เต็ม 20,000 ทันทียาเสพติดต้องหมดไปในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยลูกหลานอายุ16ได้มา 10,000 ต้องไม่เข้าใกล้ยาเสพติดเพราะจะปราบปรามเด็ดขาดกัญชาถ้าจะให้เด็กสูบกันริมถนนได้แบบนี้เอาภูมิใจไทยกลับไปนอนกอดบ้องกัญชาเลยเพราะเพื่อไทยไม่เอาเป็นยาได้เป็นสมุนไพรได้แต่ให้ลูกหลานเมากัญชากันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ได้พี่น้องที่เคารพรวมความก็คือใครตัดสินใจเด็ดขาดเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคแน่ๆขอเสียงหน่อยดังๆหมื่นหนึ่งเอาไหมดังอีกดังอย่างนี้เอาไปเลยคนละหมื่นเอาไปยืนตบมือพร้อมเพรียงกันดีเอาไปคนละหมื่นเอาไปช่วงนี้เห็นหน้าใครไม่ได้ก็แจกหมื่นแจกหมื่นตลอดไม่ได้แจกเองนะครับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเขาจะมาแจกบางคนยังตังหิดตังหิดอยู่ในใจถามว่าตังหิดเรื่องอะไร
ไอ้หมื่นนั้นนะกูก็อยากได้อ่ะแต่มันอีกตั้ง 5-6 เดือนกูกังวลกาย 500,000 ในวัน2วันเนี่ยถ้าเขาเอามาให้ก่อนเนี่ยจะทำยังไง 10,000 เอาไหมครับแล้วถ้าเขาเอามาให้ก่อน 500,000 เอาไหมนั่นเห็นเงียบเงียบกะฟาดเรียบเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาให้มันแล้วหัวใจกันไปพี่น้องเพื่อไทยมากระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทได้แน่นอนส่วนระหว่างเลือกตั้งถ้าพรรคไหนมาให้ 500,000 ไอ้นั่นถือว่าของแถมครับแต่ปัญหาก็คือได้ของแถมแล้วต้องกาของจริงด้วยนะครับถ้าได้ของแถมไปกาของแถมก็อยู่กับของแถมนั่นแหละครับพร้อมใจกันอย่างนี้เชื่อมั่นกันอย่างนี้14พฤษภาคมเข้าคูหากาพรรคเพื่อไทยวันนี้เขาถ่ายทอดสดคนไทยดูกันทั้งประเทศขอพลังเสียงคนน่านยืนยันกับคนไทยหน่อยยืนยันกับพี่น้องทั่วประเทศหน่อยเลือกไม่เลือกเชียร์ไม่เชียร์แลนสไลด์ขอบคุณครับเบอร์29นะพี่น้องขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทยนันทวุฒิไสเกลือขอกราบขอบคุณพี่น้องนะครับและขอเสียงปรบมือเสียงเฮให้กำลังใจครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเศรษฐาทวีสินครับพี่น้องและเป็นกำลังใจกับท่านทองแท้ชินวัตรลูกชายคนโตของพรรคเพื่อไทย